เหมือนมอลังสิตยาวเหมือนมอลังสิตเหมือนมอลังสิตยาวเหมือนมอลังสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่งาน Open House มหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะครับผมภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า To be RSU Electrical Engineer ค่ะครับผมพี่เวฟครับพี่เกตค่ะวันนี้พี่ๆทั้ง2คนนะครับก็จะมารับบทเป็นพิธีกรดำเนินรายการครับค่ะพวกเรากำลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่4ค่ะใช่แล้วล่ะครับพี่เกตก่อนอื่นนะครับพี่มีกิจกรรมนะครับให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันนะครับผมกิจกรรมอะไรคะพี่เวฟก็น้องๆที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับพี่ก็มีกิจกรรมจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมเม้นเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นนิยามนะครับหรือว่าคำคมเด็ดๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิศวะไฟฟ้าของเรานะครับผมค่ะโดยของรางวัลที่เราจะแจกก็คือนี่เลยครับของรางวัลก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับใช่แล้วล่ะครับก็เดี๋ยวเราก็จะสุ่มแล้วก็ส่งรางวัลไปถึงไปให้น้องๆถึงหน้าบ้านเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับพี่เกตก็เผื่อน้องๆบางคนยังไม่เข้าใจนะครับพี่ก็มีตัวอย่างมาด้วยนะครับจะให้น้องๆได้ฟังสักตัวอย่างหนึ่งพี่เกตนิยามของพี่นะคะคณิตศาสตร์อ่อนแอหาวิศวะเทคแคร์ช่วยสอนให้ค่ะโอ้โหเฉียบเฉียบเฉียบไปเลยนะครับพี่เกตก็กำลังเริ่มต้นนะครับความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับใช่แล้วล่ะครับค่ะต่อไปนะคะพี่จะเชิญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามาอธิบายหลักสูตรและสาขาของภาควิชาของเรานะคะเชิญเลยค่ะเชิญอาจารย์ได้เลยครับครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมอาจารย์ไพศาลงามจัญญาพรนะครับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามอรังสิตนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาเจอกันนะครับแต่จริงๆจะยินดีมากกว่านี้ถ้าเราได้มาเจอที่จริงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือจริงช่วงนี้เนี่ยเราก็เลยจัดได้แค่แบบเป็นออนไลน์นะครับงั้นอันดับแรกเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะให้เราได้เห็นภาพของสถานที่นะครับว่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับก็นะครับของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่อาคารตึกวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็เป็นตึกมอลังสิตนะครับถ้าใครมาถึงก็ถามหาตึก5ได้เลยนะครับแล้วก็ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ชั้น2นะครับของตึก5นี้นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีให้ได้เห็นถึงบุคลากรประจำภาควิชาของเรานะครับก็ประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมด14ท่านนะครับก็จะมีอาจารย์ประจำอยู่12ท่านแล้วก็ผู้ช่วยอาจารย์1ท่านนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ธุรการ1ท่านนะครับงั้นอันดับถัดไปก็จะเข้าถึงหลักสูตรแล้วนะแต่คงพูดไม่มากนะครับเพราะพอดีจริงๆอาจารย์เตรียมดีเทลมาพอสมควรนะครับแต่เมื่อเช้าโปรดิวเซอร์บอกว่าอาจารย์ไม่เน้นวิชาการก็เลยเดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์จะมีอย่างอื่นมาฝากนะครับมาดูถึงหลักสูตรแล้วก่อนนะครับในภาพของหลักสูตรเนี่ยก็เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับ4ปีนะครับเรียนจบก็ได้หลักได้วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับโดยที่ไฟฟ้าของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นไฟฟ้ากำลังกับไฟฟ้าสื่อสารนะครับอันนี้ถ้าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ใครที่สนใจด้านไฟฟ้ากำลังก็เลือกเรียนได้นะครับหรือจะไปเรียนทางด้านสื่อสารก็เลือกได้นะครับในชั้นปีที่3ไม่บังคับนะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยตัวหลักสูตรของเราเนี่ยเพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับเริ่มใช้ปี64นี้เลยนะครับก็มีนักศึกษาปี1เนี่ยกำลังเรียนอยู่โดยตัวหลักสูตรเนี่ยก็จะปรับลดหน่วยกิตลงมานะครับเหลือ131หน่วยกิตนะครับโดยที่ปรับลดลงมาจาก147ก็เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เพราะว่าเราปรับลดเนื้อหานะครับในบางรายวิชาเนี่ยที่มันซ้ำซ้อนกันนะครับเรียนแล้วเรียนอีกนะครับเราก็ตัดทิ้งไปนะครับให้วิชามันกระชับนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับก็คือเห็นชัดเลยหน่วยกิตลดค่าเรียนก็ลดนะครับอันนี้ชูได้เลยนะครับใครสนใจก็มาเรียนได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของหลักสูตรนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนนะให้นักศึกษาได้ไปหาประสบการณ์นะครับเกี่ยวเก็บประสบการณ์ก่อนที่จะจบไปเป็นวิศวกรจริงๆนะครับแล้วก็มีพาไปดูงานนะครับมีการจัดอบรมก็มีทำมาตลอดทุกปีก็จะมีช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเราก็
ต้องหยุดไปนะครับเพราะน้องโควิดของเราเนี่ยแหละครับ หวังว่าปีหน้านะครับน้องๆเข้ามาเราก็ได้เริ่มกิจกรรมกันนะครับอีกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจารย์จะฝากถึงตัวแผนการเรียนไว้นิดนึงนะครับเราจะมีส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วก็มีการทำสากิจนะครับแล้วก็พูดถึงการทำสากิจเนี่ยนะครับมันก็เป็นแผนการเรียนที่ทางภาควิชาตั้งใจนะครับว่าจะส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเนี่ยสามารถจบไปแล้วได้งานทำจริงๆนะครับในเรื่องของหลักสูตรก็คงแค่นี้ก็อาจารย์ก็เลยอยากจะขอเสริมอะไรอีกนิดหน่อยนะครับว่าคือทางภาควิชาเองมีความตั้งใจนะครับนอกเหนือจากเข้ามาเรียนแล้วนะครับเรียนจบได้ปริญญาไปเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเอ้ยเด็กเราจบไปน่าจะได้งานทำด้วยแบบค่อนข้างชัวร์อะไรเงี้ยนะครับเราก็มีแผนการเรียนสากิจที่รองรับไว้นะครับซึ่งแผนการเรียนสากิจเนี่ยก็คือเหมือนเราเรียนหลายวิชาในห้องเรียนเสร็จแล้วเราจะไปเจอโจทย์ของจริงนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกับสถานประกอบการของจริงนะครับโปรเจกต์ที่ทำเนี่ยโปรเจกต์จบของนักศึกษาเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่มาจากที่ทำงานนะครับไม่ได้มาจากอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทำสำเร็จเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ทางภาควิชาเราตั้งใจนะครับว่าจะผลักดันให้นักศึกษาไปตามแผนการเรียนนี้แล้วก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยสามารถได้งานทำค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างตามที่ตั้งใจไว้เพราะอาจารย์เชื่อว่าคนที่มาเรียนเนี่ยก็คงตั้งใจแล้วว่าอยากจะเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับน่าจะ 99% แหละนะครับถ้าอีก 1% ก็ไม่ว่ากันนะครับเรียนแบบสบายๆชิวๆก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เลยจะฝากไว้นิดนึงนะครับจะมีสโลแกนนะครับเมื่อกี้ขึ้นรูปให้ดูว่าวิศวกรรมไฟฟ้านะครับให้ชีวิตให้ชีวิตใครสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะครับแต่จำยากยาวเอาสั้นๆนะครับให้ชีวิตนะครับให้ชีวิตเรานี่แหละนะฮะเพราะถ้าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าจบไปก็เป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับอนาคตสดใสแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับมาเข้ามานะครับมาเรียนที่นี่นะครับมาเจอกันมีคำถามอะไรก็ฝากเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็ส่งต่อให้พี่เวฟกับพี่เกสนะครับได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลหลักสูตรของเราพอดีมีน้องๆถามมาค่ะอาจารย์ว่าเรียน3ปีจบไหมคะเป็นไปได้ครับจริงอาจารย์ลืมให้ข้อมูลไปอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวหลักสูตรที่มันปรับลดหน่วยกิตลงมาแล้วเนี่ยนะครับแต่หลักสูตรก็ยังเขียนไว้ว่าเรียน4ปีนะครับแต่ว่าพอหน่วยกิตมันลดลงเนาะถ้าเราจัดแผนการเรียนให้มันกระชับขึ้นนะครับอาจจะดึงรายวิชามาเรียนให้มากขึ้นต่อเทอมอะไรเงี้ยนะครับนักศึกษาก็สามารถจบได้นะครับรวมถึงถ้าเป็นนักศึกษาระดับปวส.อย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถทำเรื่องเทียบโอนได้นะครับก็จะจบได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถเทียบโอนได้น่าจะ 20-30 ตัวเลยนะครับในหมวดของศึกษาทั่วไปแล้วก็อีกนิดนึงสำหรับใครที่แบบเรียนอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นวิศวะหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับแล้วมันไม่โดนใจมันไม่ใช่นะอยากมีอนาคตเนาะก็มาเรียนไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าให้ชีวิตจำไว้นะครับโอนมาเรียนที่นี่ได้นะครับวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วนะครับก็ทำเรื่องเทียบโอนได้นะครับก็เรียนสั้นลงเนาะเวลาเรียนก็น้อยลงนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับปรึกษาได้วางแผนการเรียนสบายมากนะครับค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกพี่ทั้งสองคนจะพาน้องไปทัวร์กับห้องแลบแมชชีนกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์เดือนค่ะพี่โอ๊ตเองพี่โอ๊ตอยู่ปี3วิศวกรรมไฟฟ้ามอลังสิตครับวันนี้เราจะพาน้องๆไปดูแลบของวิศวกรรมไฟฟ้ามอลังสิตจะได้ดูว่ามาเรียนที่นี่วิศวกรรมไฟฟ้ามอลังสิตจะได้เรียนอะไรบ้างมีแลบอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวพี่กับอาจารย์จะพาน้องๆไปดูไปเลยคะไปกันเลยดีกว่าครับท่านโอเคไปค่ะอ
าน้องไปดูแลบแมชชีนเนาะใช่ครับโอเคเรียนยังห้องนี้ห้องนี้ยังไม่ได้เรียนครับอาจารย์นี่ต้องเรียนอ้าวเดี๋ยววันนี้จังกิจก่อนสวัสดีครับครับทำอะไรอยู่ครับกำลังเซตเครื่องจักรกลไฟฟ้าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3อยู่เนาะเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเด็กที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ได้อย่างทุกขั้นตอนนะครับสำหรับแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องสัมผัสกับเครื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมอเตอร์นะครับทั้งเจเนเรเตอร์นะครับทั้งมอเตอร์แล้วก็ทั้ง DC และ AC นะครับเราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแลบนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดให้ดูเนาะนะครับน้องๆลองดูนะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนเนาะมอเตอร์ก็จะหมุนเกิดขึ้นนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยจะจำลองการทำงานของมันทั้งด้านตัวนี้นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์นะครับเนี่ยน้องๆเห็นไหมครับเนี่ยมอเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวหมุนและตัวด้านนี้ก็จะเป็นเจเนเรเตอร์นะครับถ้าน้องๆเห็นนะครับหรือว่าเข้ามาที่ห้องแลบเราจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าอาจารย์เปิดไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะผลิตแรงดันเอาท์พุตออกมาได้นะครับเห็นไหมครับแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าบอกน้องๆนะครับก็คือว่าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันเท่ากับไฟในบ้านเราเลยในไฟบ้านน้องๆเนี่ยแรงดันเท่าไหร่ตัวนี้สามารถผลิตเหมือนกันเลยนะครับแต่อันนี้เราจำลองมาให้เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการกันนะครับไปเรียนก่อนอาจารย์กำลังเตรียมให้พวกเรานี่แหละใช่วันนี้ก็เลยเตรียมนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยเราเห็นโครงสร้างภายในเลยน้องๆเห็นไหมครับเนี่ยว่ามันมีกดลวดชุดไหนบ้างนะครับกดลวดทั้งชั้นกดลวดซีรีส์นะครับของตัวเจเนเรเตอร์ก็จะเห็นกดลวดการทำงานต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการทำงานทุกอย่างนะครับสิ่งสำคัญอันนึงที่เราเรียนเรื่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเนี่ยเราต้องการหาความสัมพันธ์ของมันว่าแรงดันที่เราป้อนกระแสที่เราป้อนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสปีดอย่างไรแรงดันที่เจเนเรเตอร์ผลิตมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นแรงดันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะได้เรียนรู้กันนะครับเพราะสุดท้ายเวลาที่เราไปปฏิบัติงานเราต้องสามารถควบคุมมันได้นะครับไอ้ประมาณนี้นะครับยังมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับชุดนี้ไหมเจเนเรเตอร์เนี่ยก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมส่วนมอเตอร์เนี่ยก็ตามบ้านเราที่เราใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะแยะเลยมีมอเตอร์เต็มหมดเลยหรือถ้าน้องๆลองนึกภาพนะครับว่าเออเราสัมผัสกับมอเตอร์ตรงไหนบ้างนะครับน้องๆลองดูที่บ้านนะอย่างเช่นปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็เป็นมอเตอร์นะอันนี้เรียกว่าอินดักชันมอเตอร์เดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นนะครับพัดลมก็เป็นมอเตอร์นะครับแอร์ที่บ้านก็มีมอเตอร์ที่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับที่มันพัดลมออกมาเห็นไหมเราเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ตลอดนะครับทุกอย่างเครื่องปั่นทั้งหลายนะปั่นน้ำผลไม้ไปสั่งเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็มอเตอร์นะครับอะไรพวกนี้เราเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเรียนวิศวะไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องสัมผัสเรื่องนี้โดยตรงเลยแน่นอนนะครับโรงงานทุกโรงงานก็มีมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้และก็เข้าใจการทำงานควบคุมมันได้ทำงานมันได้นะครับนี่คือหลักสำคัญเลยเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาเข้ามาเรียนที่รังสิตนะครับเราจะได้สัมผัสกับมันจริงๆเนาะได้เล่นกับมันจริงๆนะครับได้ควบคุมมันจริงๆเลยว่าเฮ้ยมันปรับอะไรตัวนี้ปรับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแมชชีนนะครับเราจะต้องรู้ล่วงหน้าเวลาที่เราไปออเปเรตจริงๆเนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้อย่างถูกต้องนะครับห้องนี้เห็นมีหลายเครื่องเลยอ่ะมันต่างกันยังไงคะเนี่ยใช่ครับแต่ละชุดเนี่ยเราก็จะมีการแมทอาจารย์ลืมอธิบายไปเนาะว่า2ตัวเนี่ยเราจะเอามาแมทกันนะครับตัวนึงเราจะทำให้มันเป็นมอเตอร์มอเตอร์คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเห็นไหมครับมอเตอร์ก็จะหมุนส่วนเรามาเอาคัพปิ้งอีกตัวนึงก็จะกลายเป็นเจเนเรเตอร์ก็คือผลิตพลังงานออกมานะครับเพราะฉะนั้นคำถามว่าเฮ้ยในห้องนี้เรามีหลายชุดเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์เมื่อกี้ที่บอกไปอ่ะมีทั้ง AC มีทั้ง DC DC ยังแบ่งแยกออกเป็นอีกตั้งหลายชนิดทั้งชั้นมอเตอร์ซีรีส์มอเตอร์คอมเปาอีกนะคอมเปาก็เป็นแบบผสมนะครับน้องๆเคยทราบมาก่อนไหมครับว่าเนี่ยมันมีหลายชนิดเลยเนาะอย่าง AC ก็จะมีทั้งอินดักชันมีทั้งซิงโครนัสเดี๋ยวเราจะได้ทดให้เห็นด้วยนะครับว่าซิงโครนัสเราเป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามูฟไปชุดที่2ดีไหมครับงั้นเชิญตามมาเลยนะครับสำหรับชุดที่2ตรงนี้นะครับก็น่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็คือตัวนี้ถ้าน้องๆมองเห็นนะครับตัวนี้จะเป็น induction motor อันนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแล้วเมื่อกี้ input เราเป็น DC เนาะตอนนี้เราเป็น AC เห็นไหมครับสิ่งที่ต่างกันเดี๋ยว
รันให้ดูนิดนึงนี่เห็นไหมครับพอเรารันปุ๊บมันก็เกิดการทำงานนะครับตัวนี้เราเอามาคัพปิ้งกับ DC Gen นะเราก็ผลิตแรงดันไฟฟ้าที่เป็น DC นะครับคำถามว่าเอ้าแล้วแรงดันไฟฟ้า DC เราไปใช้ทำอะไรโอ้จริงๆมันก็หลายอย่างเนาะอย่างในรถยนต์นะในรถยนต์ก็ใช้มอเตอร์ DC นะครับเห็นไหมครับในบ้านเราอาจจะไม่ได้ค่อยสัมผัสเท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแต่ในรถยนต์ในเรืออย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็น DC นะครับเพราะฉะนั้นบางงานเราก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้ DC อยู่เนาะนะครับและนี้ตัวนี้จะใกล้เคียงกับมอเตอร์ที่บ้านเราละปั๊มน้ำเนี่ยเป็น induction นะครับเราเรียกว่าเป็น squaring gate นะครับศัพท์วิชาการนิดนึง squaring gate induction motor เดี๋ยวมาเรียนแล้วก็จะรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีโครงสร้างภายในนะครับเห็นไหมมันมีทั้งตัวเก็บประจุด้วยซึ่งตัวเก็บประจุเนี่ยถ้าอธิบายเชิงวิชาการนิดนึงก็จะทำให้ขดลวด2ชุดเนี้ยมันเกิดการมุมแหลกกรีดเกิดการขึ้นนะครับมันจะทำให้เกิดการหมุนได้สำหรับซิงเกิลเฟสอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะได้เรียนรู้กันนะครับอินดักชันมอเตอร์ตัวเนี้ยจะใช้งานในบ้านเรือเราเยอะเนาะส่วนใหญ่ใช้ทั้งนั้นเลยนะครับพัดลมอะไรพวกเนี้ยก็เป็นอินดักชันนะครับปั๊มน้ำที่บ้านเราก็เป็นอินดักชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้มาเรียนรู้นะเราเช่าไฟฟ้าเนี่ยเราได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปแมนเทนแนนซ์หรือว่าดูแลมอเตอร์ที่บ้านเราได้นะครับในโรงงานต่างๆเราก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็เป็นชุดที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับเราจะได้เห็นวงจรต่างๆวัดกระแสทุกจุดเลยนะครับนักศึกษาจะได้เรียนเลยนะว่ากระแสจุดนี้เท่าไหร่มันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเจเนเรเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถผลิตได้เลยตัวเจเนเรเตอร์น่าสนใจนะนิดนึงก็อยากจะอธิบายนิดนึงว่าปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของพลังงานเนาะเราก็อยากจะมีอะไรนะฟรีเอเนจีหรือว่าพลังงานทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกังหันลมเราสามารถเอาตัวนี้ไปต่อกับอะไรครับกังหันมันสามารถผลิตแรงดัน DC มาให้เราได้อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนว่าถ้าเรามีอะไรหมุนเจเนเรเตอร์มันก็ผลิตแรงพลังงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นเรามาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ากันนะครับเราสามารถที่จะผลิตพลังงานขึ้นมาได้บ้านเรามีอะไรมีคลองมีน้ำไหลตลอดเราก็เอาใบพัดไปติดที่น้ำเพื่อให้มันหมุนเจเนเรเตอร์ได้เห็นไหมครับก็ได้ตลอดเลยเนาะโอเคงั้นเรามาดูชุดที่3กันเลยนะครับตามมาเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าการทำงานต่างกันนะครับอันนี้ต่างไงครับโอเคอันนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายฟังนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตัวขับจะเป็นซิงโครนัสมอเตอร์จะต่างกับเมื่อกี้ละเมื่อกี้เป็นอินดักชันใช่ไหมครับครับผมซิงโครนัสสำคัญก็คือว่าสปีดมันจะคงที่น้องๆดูนะตอนนี้สปีด1395นะครับแต่ว่าสภาวะตอนนี้มอเตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นซิงโครนัสนะครับอาจารย์จะทำให้เป็นซิงโครนัสนะครับโดยการสร้างสนามแม่เหล็กเข้าที่ตัวโรเตอร์ปุ๊บนี่เห็นไหมครับสปีดมันจะคงที่ที่1800เลยนะครับซึ่งตรงตามสูตรเลยนะครับสมมุติความเร็วรอบเท่ากับ120 F ส่วน P โอ้โหสูตรเป๊ะเลย1800นะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนิดนึงนะครับตอนนี้มีแรงดันเอาท์พุตเกิดขึ้นเนาะครับถ้าน้องๆอยู่ที่บ้านอาจจะไกลประมาณเนี่ยเกือบเท่าไหร่นะ140นะครับต้องเทคโหลดนะครับเนี่ยเทคโหลดเข้าไปสปีดยังเท่าเดิมเลยนะครับเห็นไหมสปีดไม่ลดเลยเพราะว่าอันนี้เราเรียกว่าซิงโครนัสเพราะฉะนั้นเนี่ยโรเตอร์กับสเตเตอร์มันจะวิ่งไปพร้อมๆกันมันเหมือนเกาะเลยนะครับแต่ทุกตัวเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์อาจจะลืมทดลองให้ดูนะเวลาเราเทคโหลดเนี่ยสปีดมันจะตกนะครับแต่อันนี้สปีดไม่ตกเลยอันนี้เราเรียกว่าซิงโครนัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่น่าสนใจอันนึงนะครับสปีดมันจะคงที่เลยนะครับไม่ว่าเราจะเพิ่มโหลดลดโหลดความเร็วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราเอาตัวนี้มาคัพปิ้งกับ DC Gen เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวนี้ไปขับอะไรเนาะนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้สามารถทำงานได้นะครับการซิงโครนัสมอเตอร์นี่มันใช้ที่ไหนยังไงกันบ้างในรถคือจริงๆถามว่าใช้ที่ไหนบ้างก็ใช้ในงานทั่วไปได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าถ้าเราต้องการความเร็วที่คงที่เราก็เอามอเตอร์ตัวนี้ไปใช้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางงานที่เราไม่มีความจำเป็นต้องความเร็วคงที่นักก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามันก็เป็นราคามันก็จะต่างกันเนาะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานหรือว่าเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนได้รู้จักทุกชนิดเราสามารถที่จะเฮ้ย select ตัวนี้เอาไปใช้งานนั้น select ตัวนั้นไปใช้งานนี้ได้นะครับงั้นเราไปดูตัวต่อไปเลยเนาะโอเค
ตัวนี้สิ่งอันนึงนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่พูดถึงเลยก็คือเรื่องของทอร์กมอเตอร์ตัวนี้หลักสำคัญอันนึงมันจะมีวัดทอร์กได้ด้วยนะครับโครงสร้างตัวนี้นะลองดูนะเราจะดีไซน์โครงสร้างตัวนี้มันเคลื่อนที่ได้ทุกตัวเนี่ยมันจะฟิกไว้เห็นไหมครับแต่ตัวนี้จะเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดทอร์กมันก็จะมาดึงเครื่องชั่งแล้วเราก็จะรู้ว่าทอร์กมันเกิดเท่าไหร่ลองดูเดี๋ยวอาจารย์ทำการทดลองให้ดูเนาะปุ๊บเสียงอาจจะดังนิดนึงเนาะอันนี้นะครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เทคโหลดนะครับตอนนี้อาจารย์จะเทคโหลดแล้วมีแรงดันเอาพุทเนาะเนี่ยมีแรงดันเอาพุทอยู่นะครับเทคเองพอเทคโหลดปุ๊บเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นมานี่นะนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงน้องๆนะครับว่าเวลาที่เราใช้มอเตอร์เนี่ยก็คือทอร์กคืออะไรทอร์กคือการที่ไปฉุดงานหรือว่าทำงานให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามอเตอร์ไม่มีทอร์กมันไม่สามารถที่จะดึงงานขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนกับรถยนต์เนี่ยถ้าทอร์กมันไม่ดีเราออกตัวรถก็ไม่ได้ใช่ไหมลักษณะเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของทอร์กมอเตอร์นะครับว่าเราจะทำไงที่จะทำให้มอเตอร์เราสามารถฉุดงานได้เพราะฉะนั้นทอร์กมอเตอร์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับอย่างเช่นถ้าจะยกตัวอย่างอาจจะเข้าวิชาการนิดนึงนะซีรีส์ทอร์กมันจะเยอะอย่างเงี้ยขนานทอร์กอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ชนิดใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าถ้าเราต้องการแรงฉุดเยอะๆเราอาจจะเลือกซีรีส์มอเตอร์มาใช้งานอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าทอร์กมันไม่ต้องการเยอะมากทอร์กพอดีเราก็เลือกขนานมาได้อย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในทั้งทฤษฎีแล้วก็ในห้องแลบด้วยนะครับแมชชีนเลยใช่ไหมใช่แมชชีนเลยวันนี้เราเรียกว่าอาณาจักรแมชชีนเลยนะครับเราจะรู้ทุกชนิดเลยเราจะรู้กันทุกชนิดเลยนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้อาจจะเป็น DC กับ DC เนาะแต่ว่าตัวขับก็เป็น DC ตัวเจเนเรเตอร์ก็เป็น DC แต่อะไรครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเราจะทดลองทั้งพาราแลลทั้งซีรีส์ก็คืออนุกรมเห็นไหมครับเราจะหาคาแรคเตอริสติกทั้งแบบขนานอนุกรมว่ามันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปเห็นไหมครับว่าเอ๊ะซีรีส์ทอล์กมันเยอะเนาะแล้วเราจะควบคุมยังไงซีรีส์นะถ้าจะบอกน้องๆนิดนึงนะครับซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่าต้องต่อโหลดต่ออยู่เสมอถ้าเราปลดโหลดออกเมื่อไหร่ปุ๊บสปีดมันจะขึ้นทันทีเลยสปีดมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบูสต์อะไรมันก็จะแตกได้งั้นซีรีส์เวลาใช้งานก็มีข้อจำกัดสิ่งเหล่านี้เราจะได้เรียนกันนะครับถ้าเราเรียนวิศวะเราจะได้รู้ว่ามันทำงานยังไงมันสามารถใช้งานยังไงแล้วก็ใช้งานได้อย่างถูกต้องมันเป็นชุดแลบมันก็ดีเนาะอาจารย์มันก็ลองต่อแบบหลายแบบได้ถูกต้องเราสามารถเปลี่ยนลักษณะการต่อได้เพราะเขามีโมเดลให้หมดตัวว่าตัวนี้ชั้นนะตัวนี้ซีรีส์ตัวนี้อะไรเราสามารถสลับได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสภาพการทำงานแต่ว่าในทางใช้งานจริงๆเราไม่เห็นแบบนี้เนาะใช่ มันเป็นแค่เกณฑ์เรียบร้อยแล้วใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้โอกาสดีเลยถ้าน้องๆได้เข้ามาเนาะนะครับก็จะได้เรียนรู้อย่างลึกๆเลยนะครับว่าแต่ละชุดแต่ละอย่างเป็นยังไงเวลาที่เราไปใช้งานจริงจะได้ไม่พลาดเนาะแล้วเราก็ใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เต็มประจุประสิทธิภาพของมันนะครับครับงั้นเราดูต่อเลยไหมครับครับผมโอเคต่อเลยก็ได้เรามาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็น3เฟสเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอินดักชัน3เฟสเมื่อกี้ถ้าน้องๆจำได้นะครับเรามี induction single phase เรามี synchronous 3 phase อันนี้เป็น induction นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้างานบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วคงที่มากนักเราก็ใช้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่เป็น general purpose อ่ะเหมือนไงทุกอย่างส่วนใหญ่ก็เป็น induction หมดเลยใช่ไหมครับนะพัดลมเราที่บ้านก็เป็น induction ปั๊มน้ำก็ induction อะไรก็ induction หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น3เฟสนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยลักษณะการต่อ3เฟสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์สตาร์ทให้ดูนิดนึงนี่นะครับนี่พอหมุนปุ๊บ ตัวนี้ก็โชว์เรื่องของความเร็วนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรามาคัพปิ้งกับ DC Gen นะครับเราสามารถที่จะเทคโหลดได้เหมือนกันนะกระแสก็จะเพิ่มนะครับเราก็สามารถเทคโหลดก็ผลิตพลังงานนะครับใช่ทีนี้ตัวนี้นิดนึงนะครับว่าในเรื่องของ induction motor เนี่ยนอกจากเราจะเรียนลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราทราบไหมครับว่าเรื่องของการกลับทิศทางการหมุน จริงๆแล้วไฟ AC ใช่ไหมครับเราก็มองว่าปลั๊กที่เราเสียบบ้านเราอาจจะใกล้ปลั๊กกันไอ้มอเตอร์ไม่กลับทิศทางการหมุนอะ แต่จริงๆแล้วไฟมอเตอร์ AC เราสามารถกลับทิศทางการหมุนได้นะครับทั้ง single phase กลับได้นะครับถ้าเรารู้เห็นไหมเพราะฉะนั้น
น้องๆต้องมาเรียนแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยไฟ AC มอเตอร์ที่บ้านเราจะกลับทิศทางการหมุนแล้วจะทำยังไงอันนี้ไม่ยากเลยเช่นเดียวกัน3เฟสก็กลับทิศทางการหมุนได้นี่ผมก็เพิ่งรู้เพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจเราก็มาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ากันนะครับเราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เราอยากผลิตไฟฟ้าเองที่บ้านทำได้เรามีเจเนเรเตอร์เรามีอะไรเงี้ยเราก็ทำได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้ได้พบอาณาจักรเครื่องจักรกลไฟฟ้าห้องนี้ดีมากดีมากห้องนี้คือความจริงของไฟฟ้าเรียนไปแล้วได้ใช้งานโหว้าอาจารย์ห้องนี้ดีมากนะครับมีสิ่งน่าสนใจผมนี่รอเรียนไม่ไหวแล้วเทอมหน้าเดี๋ยวผมก็ต้องมาเจอแล้วผมสนใจมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามีไปต่อใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวไปห้องข้างๆต่ออ๋อโอเคครับงั้นไปต่อเลยครับอาจารย์เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับแล็บแมชชีนของพี่อลังการแล้วก็เครื่องมือเยอะสุดๆไปเลยใช่ไหมคะพี่เวฟใช่แล้วล่ะครับพี่เกรทมีทางนะครับมอเตอร์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยากครบคันกันเลยทีเดียวล่ะครับน้องๆมีคำถามส่งเข้ามาได้นะคะใช่ครับเม้นเข้ามาในไลฟ์สดนี้เลยนะครับผมก็น้องๆคนไหนที่สงสัยอะไรนะครับก็สามารถเม้นเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่กับพี่เกรทก็จะตอบคำถามให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมของเราใช่แล้วล่ะครับกิจกรรมที่เราพูดไปถึงตอนต้นนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับให้น้องๆได้เม้นเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคำคมต่างๆหรือว่านิยามนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าใช่แล้วล่ะครับก็จะส่งของรางวัลนะครับไปให้น้องๆนะครับถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับค่ะใช่แล้วค่ะมีน้องๆถามมาค่ะพี่เวฟว่ามอเตอร์เรียนในวิชาชื่อว่าอะไรคะครับผมก็วิชานี้นะครับเป็นมีชื่อว่า Machine Lab นะครับผมก็เราจะได้เรียนกันในชั้นปีที่3นั่นเองครับพี่เวฟใช่ค่ะใช่แล้วล่ะครับและต่อไปนะคะจะไปเจอกับห้องแล็บดิจิตอลและไฟฟ้าสื่อสารกันเลยค่ะไปกันเลยครับสวัสดีครับจ้าโหวันนี้สนใจอะไรบ้างนี่อะไรครับจานเต็มไปหมดเลยก็ตอนนี้ก็อย่างที่เราเคยเรียนกันมาเนาะตอนนี้ก็เป็นการออกแบบวงจรดิจิตอลพื้นฐานนะครับเคยเรียนจริงเปล่าเคยครับเคยเคยใช่ไหมเคยครับเคยได้เกรดไม่ต้องบอกโอเคนะครับจากที่เราจะเรียนทางทฤษฎีเนาะเรียนทั้งพวกอะไรนะทฤษฎีพื้นฐานของกับอุปกรณ์ดิจิตอลแล้วก็การออกแบบใช่ไหมครับครับผมยังไงจากที่เราเรียนมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอามาทำการสร้างวงจรในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างบนจอมบนกระดาษเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปจำลองการทำงานดูซิว่างานที่เราออกแบบมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับว่าเราป้อนอินพุตเข้าไปเอาพุตออกมาได้อย่างที่เราต้องการไหมนะครับเราก็เอาไปจำลองการทำงานนะครับเห็นไหมซิมูเลชันใช่ก็คือซิมูเลชันนะครับอย่างอันนี้มันทำยากไหมอาจารย์ก็ไม่ยากครับเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์พวกนี้มันมีเขาเรียกมามีอุปกรณ์พื้นฐานของดิจิตอลให้อยู่แล้วก็คือมีแบบว่าเสร็จสับอยู่แล้วใช่มันมีให้ซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอินพุตไม่ว่าจะเป็นเอาพุตแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆของดิจิตอลเราก็สามารถที่จะเอามาต่อกันได้จากที่เราได้ดีไซน์ไว้บนกระดาษเนาะมาต่อแล้วก็ทดสอบการทำงานนี่แล้ววงจรครับอาจารย์ต้องผมเรียนแบบมันไม่เยอะขนาดนี้เลยอันนี้มันดูเยอะดูเยอะมากเลยครับใช่ก็ให้มันดูอลังการก็คือจากที่เราออกแบบดีไซน์นะครับไปเรียบร้อยบนนี้ทดสอบการทำงานว่ามันถูกต้องการทำงานเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ลองมาปฏิบัติจริงโดยเอาอุปกรณ์จริงๆนะครับมาต่อกันจำสายในลักษณะนี้บนบอร์ดทดลองใช่ไหมครับแล้วเราก็ป้อนอินพุตป้อนเอาท์พุตออกไปให้มันดูซิว่ามันทำงานสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการไหมนะครับแล้วไอ้สายที่มันจิ้มครับอาจารย์ตอนทำมันจะงงไหมงงครับงงแน่ๆงงไหมตอนทำไม่งงครับไม่งงเพราะง่ายกว่านี้จากนี่ไงถามงี้ก็ดีแล้วจากที่มันงงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับว่ามันจะมีปัญหามากเลยเวลาเขาเรียกว่านะคอนเนคเตอร์ด้านล่างของบอร์ดของบอร์ดมันอาจจะทำให้วงจรมีปัญหานะครับเพราะนั้นวิธีแก้คือเราก็จะใช้
ตัวชิป IC ที่มันสามารถที่จะโปรแกรมได้ก็โดยการเอาไอ้วงจรนี้ทั้งหมดยัดเข้าไปในนี้นะครับยัดเข้าไปในนี้โดยเราทำการเซตค่า input output ให้มันนะครับจะเห็นว่ามันก็ทำงานได้เหมือนกันเห็นไหมบนโปรแกรมบนโปรแกรมกับบอร์ดบน IC พื้นฐานนะครับแล้วก็บน programmable logic device นะครับซึ่งเป็น CPLD หรือ FPGA นี่นะครับมันก็สามารถทำงานได้เหมือนกันแสดงว่าสิ่งที่เราเรียนมานะครับจำลองมาสร้างมาก็มันทำงานได้ถูกต้องได้เหมือนกันหมดที่เข้ามาเรียนไฟฟ้าเรานี่เรียนดีตอนอันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ป่ะใช่ครับก็เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยปีหนึ่งขึ้นมาวิดูแอดวานซ์ขึ้นอ่ะใช่นี่คือจากที่เราเรียนพื้นฐานเนาะพื้นฐานดิจิตอลกันควบคุมต่างๆออกแบบดีไซน์นะสัญญาณดิจิตอลเราก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่มีที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือไมโครโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งไมโครโปรเซสเซอร์ตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆคอนโทรลเลอร์ตัวนึงแต่ว่าเราจะใช้การเขียนโปรแกรมภาษา Assembly อันนี้ดูยากกว่าอันที่แล้วใช่มันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอันนี้กำลังจะใช่ครับกำลังจะเราจะใช้ Assembly ในการเรียนการสอนเพื่ออะไรครับทำไมต้องใช้ Assembly ก็เพื่อที่จะรู้โครงสร้างภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ตัวนี้ว่ามันมีกระบวนการมีระบบการประมวลผลยังไงอะไรเงี้ยรับค่ามายังไงประมวลผลยังไงแล้วส่งเอาพูดออกไปยังไงแล้วเราก็ทำเหมือนกันครับทำเสร็จแล้วเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วจำลองการทำงานว่ามันเวิร์กไหมนะครับมันเคยมีแบบพวกตอนเออร์เลอร์หรืออะไรอย่างงี้ไหมอาจารย์แบบมีแน่นอนครับเยอะมากเลยถามอย่างงี้ชอบมากอยากเจอนักศึกษาแบบนี้เยอะเจอคือเออร์เลอร์เนี่ยมันจะทำให้เราได้มีประสบการณ์เนาะเออร์เลอร์พวกนี้อันนี้คือเออร์เลอร์เอาไม่ใช่เนี่ยครับก็คือเออร์เลอร์หมายความว่ามันพอเราโหลดโปรแกรมเข้าไปในชิปของไมโครโปรเซสเซอร์แล้วเนี่ยมันไม่ทำงานได้อย่างที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะที่เราต้องการไว้นะครับแสดงว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไงครับเราต้องกลับไปดูที่ตัวโปรแกรมต้องไปไล่ดูใช่ต้องไปดูโค้ด assembly โปรแกรมที่เราเขียนกลับอาจารย์ช่วยเขียนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็กลับไปเขียนโปรแกรมนะดูโปรแกรมเช็คโปรแกรมว่าเราเขียนถูกไหมตามอัลกอริทึมที่เราอยากจะให้มันทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มาโหลดลงไปใหม่จำลองการทำงานใหม่จนมันทำงานได้อย่างที่เราต้องการรอบปีถ้าโอ๊ตทำใช่ไหมครับโอ๊ตน่าจะสามกี่รอบน่าจะสามแต่พอเราน้อยนะจ๊ะใช่ไหมแต่พอเรามีโปรแกรมอย่างเงี้ยมันดีตรงที่ว่าเวลามันพังหรือว่ามันเจ๊งอะไรเงี้ยอุปกรณ์ไม่พังไงพอมันทำงานไม่ถูกต้องไหมเราก็กลับโปรแกรมโปรแกรมก็มาแก้ไขใหม่ได้อะไรเงี้ยเราเอาลงอุปกรณ์จริงเลยอาจารย์ไม่จริงอ่ะทำไงไม่เรียบร้อยจะมีกลิ่นมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็ทำงานสอดคล้องกันระหว่างแบบจำลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็การต่อจริงนะครับเราก็ต่ออินพุตเอาพุตให้เหมือนกับที่แบบจำลองที่เราทำเลยเป็นวิศวกรเนาะอาจารย์ก็ต้องเข้าใจมันก่อนเนาะออกแบบแล้วก็ซิมก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆหยิบอะไรมาแล้วก็ลองจิ้มจิ้มอีกทีถูกใช่อันนี้อาจารย์พูดถึงผมมั้งเนี่ยเอ้ยจะเป็นไงจะเป็นก็ต้องใช้งานจริงนี่ไงเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ในการเอาโปรแกรมทุกอย่างที่อยู่บนเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในชิปตัวนี้เพื่อที่เอามาใช้ในงานจริงของเรานะครับจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวไลท์ตัวไลฟ์โปรแกรมประมาณนี้แล้วนี่ครับอาจารย์พอหลังจากไมโครโปรเซสเซอร์ตัวนั้นใช่ไหมครับเรารู้โครงสร้างพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะเราก็แอดวานซ์ขึ้นขยับมานะครับเออแล้วอันนี้เราไม่ใช่แล้วเราก็ขยับมาตัวนี้อ้าวครับโอเคไม่ใช่เยอะนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนึงซึ่งกำลังเป็นที่นิยมนะครับซึ่งเราก็จะเอามาเรียนในรายวิชาที่เขาเรียกว่าระบบฝังตัวซึ่งมันจะเป็นคอนโทรลเลอร์ย่อยๆเป็นพาร์ทหนึ่งของระบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้มันคอนโทรลอะไรเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมรับอินพุตเข้าไปแล้วก็ส่งเอาพุตส่งสัญญาณแล้วแบบมันคอนโทรลอะไรได้บ้างอาจารย์ถ้าเอาไปใช้จริงๆนี่เลยนะครับนี่ก็เหมือนกันเวลาจำลองเวลาเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับเราเขียนโปรแกรมแล้วก็โหลดโปรแกรมเข้าไปบนชิปดูซิว่ามันทำงานได้อย่างที่เราต้องการไหมบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าโปรแกรมมันก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับนะครับทั้ง3ชิปเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทดลองบนฮาร์ดแวร์จริงบนบอร์ดจริงเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้คอนโทรลใช้คอนโทรลอะไร
ใช้ได้เยอะเลยใช่ Arduino ตอนนี้อย่างเช่นเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ทำอะไรบ้างตัวนี้คือเราทำการใช้ตัวควบคุมตัวนี้นะครับในการรับค่าแสงรับแสงเข้ามาไฟตกรับแสงเข้ามาเดี๋ยวดิเดี๋ยวลืมก็ได้ยินเสียงแว๊บๆมีไฟฟ้านะครับโดยจะมีตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์แสงนะครับนั่นหมายว่าถ้ามันมืดเราจะสั่งให้มันออนไฟอะไรอย่างเงี้ยผมเก็บนึกภาพออกไหมนึกภาพเมื่อกี้ก็เลยเอามือไปบังให้มันมืดแต่คนสองเราก็ใช้วิธีกันผมก็ว่ามันบังทำไมมันกระพริบเมื่อกี้อย่างเช่นเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับอย่างเช่นนะนี่นะไหมถ้ามันมืดขึ้นถูกไหมแปลว่ามันต้องมีเซ็นเซอร์จับใช่แสงแล้วก็ส่งข้อมูลกันอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีเซ็นเซอร์แสงตัวนี้เป็นอินพุตให้กับตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วตัวควบคุมตัวนี้ก็จะส่งไปทริกเรลเลย์ตัวนี้ให้ไฟมันติดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยในชีวิตประจำวันเราเยอะแยะเลยที่มันใช้เลยใช้ได้ใช่ไหมการมีเซ็นเซอร์ส่งไฟระยะไกลระวังชนอะไรเงี้ยซึ่งมันสามารถที่จะไอ้ตัวนี้นะสามารถที่จะอัปเกรดมาสามารถคอนโทรลแบบไร้สายก็ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลผ่านบลูทูธหรือคอนโทรลผ่าน Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวมีโครงงานย่อยๆของนักศึกษาเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะครับตัวนี้น่าสนใจมากก็อย่างนี้ได้ใช้เยอะได้ใช้เยอะครับก็คือตั้งแต่พื้นฐานมาจนถึงตรงนี้นะครับมันจะสามารถที่จะเอาไปใช้สร้างชิ้นงานได้เลยนะครับไฟฟ้านี่มันหลากหลายนะหลากหลายมากใช่ครับนี่ที่บอกว่าระบบฝังตัวนี่ก็คือนี่นะครับเนี่ยถึงให้มีการทดสอบตั้งแต่เซ็นเซอร์เนี่ยเซ็นเซอร์ระยะทางเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเซ็นเซอร์ระดับการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยทำในหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้นี่ก็เป็นRFID นะครับก็ปิดเปิดอะไรในพวกนี้ไม่ปิดเปิดปิดเปิดเกตอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับไฟฟ้าไม่ตกงานนะโอ๊ตเออทำได้หมดนี่ก็ไอตัวนี้ก็ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ครับเราถึงเรียกมันว่าระบบฝังตัวไงเราจะให้มันทำงานอะไรก็ได้มีอินพุตเข้ามาคอนโทรลแล้วส่งเอาพุตออกไปอย่างเงี้ยโอเคมีอะไรสงสัยไหมอันนี้เดี๋ยวผมได้เรียนตอนไหนครับอาจารย์ปี 3ปี 3เทอม2ไม่ปี 3เทอม1หรือเปล่าเทอม1เทอม1นี่เทอม2โอเคปีหน้าได้เรียนแล้วปีหน้าได้เรียนแล้วโอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยวส่งไปสถานีต่อไปแล้วครับเจออย่างนี้โอ้ระวังอย่าไปเตะโดนดีต่อเลยครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมอันนี้โอ้ยังไม่เคยเห็นใช่ป่ะนี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับผมแปลกตามากเลยครับอาจารย์ขนาดเข้ามาผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอันนี้ตอนที่อาจารย์กำลังถ้าพูดไปก็เหมือนทดสอบตัวที่เป็นตัวสายอากาศนะครับตัวนี้สายอากาศที่มาจากตัว Wi-Fi ที่บ้านเราที่มีติดแล้วเป็นที่เหมือนมันเป็นหนวดกุ้งเนี่ยที่เป็นหนวดเนี่ยเหมือนหนวดมดเนี่ยนะครับแล้วก็ทดสอบว่าไอตัวเนี้ยสเปคมันเป็นยังไงมันได้ค่ามาตรฐานไหมแล้วก็มีมาเป็นตัวนี้นะครับในตัวของแล้วนี่อันนี้คืออะไรนะครับเป็นเครื่องมือตัวที่เราจะทดสอบอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในค่ามาตรฐานไหมนะครับโดยเทียบกับตัวนี้ครับของนักศึกษานักศึกษานะครับอันนี้ครับคือเป็นตัวสายอากาศที่เป็นตัวมาตรฐานเลยนะเราคือเราต้องมีตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดครับตัวนึงนะครับเพื่อทดสอบไอ้ตัวที่เราจะมาทดลองคือตัวนี้ตัวที่ Wi-Fi ตัวบ้านเรานะครับเราถอดเข้าเลยใช่ครับผมใช่ป่ะใช่ครับสัญญาณ2ตัว2ตัว3ตัวนะครับ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยนะ4ตัวเนี่ยแล้วก็มาทดสอบนี้นะครับอย่างในตัวที่เป็นสายการมาตรฐานตัวเนี้ยตัวนี้นะถ้าเรามาดูตัวที่เป็นในเครื่องมือตัวเนี้ยนะครับที่เขาวัดตัวมาตรฐานตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับครับผมใช่ทั่วไปของตัวสายอากาศที่บ้านเรานะครับก็จะอยู่ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ครับเฮิรตซ์หน่วยความถี่นะครับสายเทียนแล้วนะครับตอนนี้ในตัวมาตรฐานตัวนี้นะระดับนะที่เขาวัดได้ตอนนี้ 2.45 นะครับตัวนี้กิกะเฮิรตซ์นะครับอยู่ประมาณนี้ครับขึ้นลบ17-18อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวมาตรฐานอันนี้คือมาตรฐานใช่ครับตัวมาตรฐานตัวนี้ของตัวนี้อันนี้ไอ้ตัวที่ที่บ้านเราถอดมันมาแล้วก็มาทดสอบ
คราวนี้มาดูตัวนี้นะอยากรู้อยากรู้ซิว่าที่บ้านเรามันเท่าไหร่เราก็มาดูตัวนี้ถ้าเทียบกับมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณลบ8ลบ9ลบ8ลบ9นะครับดีดีอันนี้คือตัวเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตัวมาตรฐานเขาติดนะ10กว่านะจริงๆมาตรฐานคือลบ10นะครับลบ10ดีบีครับผมอันนี้ลบ8ลบ9ก็ถือว่าในทางปฏิบัติก็โอเคโอเคครับโอเคนะครับผมอันนี้เป็นไฟฟ้าสื่อสารเนาะจ้ะใช่ครับเป็นไฟฟ้าสื่อสารเป็นเหมือนแบบจากดีไอดีต้อนมาไมโครแบบแนวอิเล็กทรอนิกส์ใช่ใช่ครับครับนี่มาแบบในสิ่งที่เราเรียกว่าตามองไม่เห็นพอตามองเห็นปุ๊บเลยเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะที่มาสามารถที่มาจับดูว่าลักษณะของความแรงของคลื่นนะครับเขาเป็นยังไงดีๆแค่เสาเนี้ยใช่ครับดูก็ได้ครับคราวนี้นอกจากเราดูไอค่าของตัวมันเราจะดูความสัมพันธ์ว่าไอตัวมาตรฐานนะกับไอตัวที่ทดสอบอ่ะมันมีความสัมพันธ์ไงอ่ะก็มีตัวดูเนี้ยนะครับดูไงครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวเนี้ยส่งเหมือนคุยกันนะครับตัวนี้นะส่งสัญญาณมาหาตัวทดสอบทดสอบได้ตัวทดสอบก็คุยกับไอตัวมาตรฐานนี่นะครับดูความสัมพันธ์นี้ก็ได้นี่นี่ก็ได้ครับทักษะถ้ามองนะครับจานลองก็ได้ครับรักษาเลยนะครับครับผมอันนี้ตัวยิ้มตังที่ได้ความหมายนี่คืออะไรเหมือนถ้าเราติดตั้งตัวไวไฟไว้ที่บ้านเราถ้าเราไปอยู่ในมุมที่มันมีวัตถุบังนะครับเหมือนรักษามือเนี่ยอังความแรงของสัญญาณเนี่ยก็จะดอกไปเหมือนจุดอับสัญญาณอะไรใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีกำแพงมีอะไรเราตั้งไอ้ตัวเนี่ยเราก็ต้องจุดโล่งๆใช่จะไปอยู่ใกล้โลหะนะครับหรือตู้อะไรในบ้านอะไรเงี้ยนะก็จะได้ความเร็วของสัญญาณมันในที่บ้านผมเลยครับยังไงอยู่ชั้น3ผมไม่เคยใช้ได้เลย จุดนะวันนั้นกลับบ้านไปอาจจะต้องปิดจุดย้ายจุดใช่ครับมันโล่งๆครับเดี๋ยวมันย้ายตัวเองย้ายบ้านเอาย้ายบ้านเลยเหรอย้ายบ้านนะฮะตัวนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือโดยของเครื่องมือตัวนี้นะครับที่เขาทดสอบได้ที่แบบโทรคมนาคมเนี่ยครับมีตัวนี้ทดสอบที่เราก็มีทั้งอันนี้ก็น่าสนใจทั้งสื่อสารครับเราต้องเลือกดูว่าอยากเรียนอะไรที่มีได้ผมก็ยังลังเลอยู่เลยก็ผ่านไปแล้วนะครับเราก็ไปเจอทั้งดิจิตอลแล้วก็สื่อสารมาแล้วแล้วเรายังมีอะไรน่าสนใจครับอาจารย์เดี๋ยวพาไปดูต่อไปค่ะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้ไปชมคลิปกันแล้วนะครับผมก็พี่ๆนะครับแล้วก็อาจารย์ได้พาทัวร์แล็บนะครับกันไปแล้วนะครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับจากแล็บนี้นะครับถ้าน้องๆนะครับคนไหนที่เลือกเรียนนะครับแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารของเรานะครับผมน้องๆก็จะได้เรียนในแล็บนี้นะครับแล้วก็ได้เจาะลึกนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของแล็บนี้นะครับผมที่น้องๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็หลังจากนะครับได้ชมแล็บกันไปแล้วนะครับผมก็พี่นะครับก็จะขอเชิญอาจารย์นะครับผมอาจารย์ภูมินขวัญมุนีนะครับหรือว่าอาจารย์พี่เบิร์ดของเรานั่นเองครับก็เป็นรุ่นพี่นะครับศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะครับได้ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์แล้วก็การทำสหกิจให้น้องๆได้ฟังไปพร้อมกันเลยครับผมเชิญอาจารย์เลยครับครับขอบคุณมากครับพี่เวฟสวัสดีครับพี่ชื่ออาจารย์ภูมินขวัญมุนีนะครับหรือจะเรียกสั้นๆว่าพี่เบิร์ดก็ได้นะครับพี่จบจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจริงๆก็จบมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของเรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาพูดในเรื่องของแผนการเรียนนะครับในเรื่องของแผนการเรียนเนี่ยต้องบอกว่าก่อนอื่นนะครับน้องๆนักศึกษาเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะมีในส่วนของแผนการเรียนนะครับให้อยู่ด้วยกัน2แบบซึ่งใน2แบบเนี่ยนะครับเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับคอยที่จะแนะนำนะครับให้น้องๆได้ลงทะเบียนกันนะครับซึ่งตั้งแต่น้องๆเข้ามาสิทธิ์นะครับก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลจนถึงน้องๆจบเป็นบัณฑิตออกไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแผนการเรียนนะครับในส่วนแผนการเรียนเนี่ยในแผนแรกนะครับเราจะเป็นแผนการเรียนที่นักศึกษาเมื่อขึ้นปี4นะครับเราจะทำโปรเจกต์
กับทางอาจารย์ที่ภาควิชานะครับแล้วก็แผนที่2นะครับเป็นแผนสากิจก็เป็นแผนที่นักศึกษาจะต้องทำโปรเจกต์นะครับกับทางสถานประกอบการนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวน้องๆทุกคนนะครับเมื่อเข้ามาเรียนเนี่ยเดี๋ยวน้องจะทราบว่าแต่ละหลักสูตรดียังไงนะครับในส่วนแบบแรกนะครับเมื่อน้องๆเรียนถึงชั้นปี4นะครับน้องๆจะต้องไปฝึกงานกับทางสถานประกอบการนะครับซึ่งสถานประกอบการเนี่ยเมื่อน้องๆเข้าไปฝึกงานนะครับใช้เวลาประมาณสัก2เดือนนะครับหลังจากนั้นน้องๆ นะครับก็จะเข้ามาลงทะเบียนเรียนต่อนะครับในปี4เทอม1และเทอม2ก็จะเป็นการลงโปรเจกต์ในส่วนแผนที่เป็นแบบสากิจน้องๆก็จะมีการเรียนนะครับคอร์สเวิร์คเนี่ยให้หมดในปี4เทอม1นะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปฝึกงานแบบเต็มรูปแบบนะครับในปี4เทอม2แต่ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของปี4เทอม1เนี่ยน้องๆจะต้องเรียนคอร์สเวิร์คให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็จะไปฝึกงานแบบสากิจแบบเต็มรูปแบบกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนของปี4เทอม1เนี่ยน้องๆจะต้องลงวิชาพรีสากิจก่อนเพื่อเตรียมพร้อมนะครับที่จะต้องมีหัวข้อนะครับกับทางสถานประกอบการนะครับซึ่งสถานประกอบการเนี่ยจะต้องทำโปรเจกต์ร่วมกับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทำโปรเจกต์จนจบนะครับในส่วนของสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆสามารถเลือกเองได้นะครับหรือจะเลือกกับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านคณบดีนะครับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.นะครับธรรมศักดิ์รุจิรยันยงนะครับท่านได้ทำไปร่วมพิธีนะครับเซ็น MOU ไว้กับทางสมาคมนะครับช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยนะครับโดยมีหัวหน้าภาคกรรมไฟฟ้าเนี่ยร่วมเซ็นเป็นพยานด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในงานที่จัดขึ้นนะครับเราจะมีในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัยทรัพย์สิงห์นะครับอาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่ดูแลในส่วนรายวิชาสากิจนะครับก็จะนำน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปร่วมแสดงผลงานในงานนี้ด้วยนะครับในที่ผ่านมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเท่านี้นะครับพี่เวฟพี่เกรซอาจารย์ยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่อย่างที่บอกนะครับในแผนแรกเนี่ยที่รุ่นพี่ได้ทำโปรเจกต์ไว้กับทางภาควิชาเรานะครับจริงๆโปรเจกต์เนี่ยมีมากมายเลยนะครับแต่วันนี้ด้วยระยะเวลาของเราเนี่ยมีไม่มากนักนะครับอาจารย์ก็จะนำมาโชว์แค่บางส่วนก็จะมีตั้งแต่เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดปิดไฟภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เลยนะครับไฮไลท์เด็ดก็จะมีในส่วนของโรบอทเก็บขยะนะครับที่รุ่นพี่ของเราเนี่ยได้ผลิตขึ้นไว้นะครับในเทอมก่อนหน้านี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจารย์จะส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับพี่เวฟแล้วก็พี่เกรซนะครับได้ทำหน้าที่ดำเนินรายการต่อนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะมากเลยนะครับที่เข้ามาให้ความรู้นะครับผมอาจารย์คะมีน้องๆมีคำถามค่ะคือในการเลือกหัวข้อโปรเจกต์อะค่ะสามารถเลือกได้อิสระเลยไหมหรือว่าต้องเป็นของอาจารย์เท่านั้นค่ะในส่วนการเลือกหัวข้อโปรเจกต์นะครับอาจารย์เปิดโอกาสอิสระนะครับให้น้องๆนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เลือกเองก่อนนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาเนี่ยที่ดึงหัวข้อไม่ออกนะครับอาจารย์ก็จะมีในส่วนของโปรไฟล์ของอาจารย์แต่ในภาควิชานะครับว่าแต่ละท่านเชี่ยวชาญทางด้านไหนน้องๆก็จะนึกภาพออกว่าอยากทำโปรเจกต์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็ไปติดต่อหาอาจารย์แต่ละท่านได้เลยนะครับแล้วก็จะได้คุยรายละเอียดกันนะครับในส่วนนี้ดีมากๆเลยค่ะครับผมใช่แล้วล่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับผมก็หลังจาก Q&A นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะอ่านนะครับว่ามีอะไรถามอาจารย์อีกนะครับผมเนื้อหาน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องๆถ้าคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถมาเจอกันได้นะครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเองครับมาเจอที่ภาคเราได้เลยค่ะใช่แล้วล่ะครับมีอะไรอยากจะถามอาจารย์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับมีน้องๆถามว่าเรียนวิศวะไฟฟ้ารังสิตยากไหมนะครับจริงๆต้องบอกว่าวิศวะรังสิตของเราเนี่ย
ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้น้องที่จบทั้งวิทย์คณิตและก็จบสาขาอื่นด้วยมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะมีการปรับพื้นฐานให้ก่อนนะครับในส่วนของเริ่มต้นเลยที่น้องๆเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเลยนะครับที่พวกเราจะเข้ามาเรียนขออย่างเดียวคือพวกเรามีความตั้งใจนะครับอาจารย์แต่ละท่านยินดีให้ความรู้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับตัวอย่างโปรเจกต์นะครับที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมเราก็จะมีคิวอาร์โค้ดนะครับให้น้องๆได้สแกนเช็คอินกันก่อนเลยนะครับผมใครสแกนแล้วขอให้สวยๆหล่อๆกันทุกคนเลยนะคะใช่แล้วล่ะครับพี่เกตใครมีสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่า iPad ได้สามารถนะครับร่วมสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวก็พอสแกนเสร็จนะครับพี่เกตเราก็จะพาน้องๆนะครับไปเที่ยวชมนะครับจะไปเที่ยวชมตัวอย่างโปรเจกต์ของพี่ๆที่สร้างสรรค์ไว้กันเลยค่ะครับไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะดำเนินอันนี้คือโปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์ของนักศึกษาปี4ครับผมที่จะต้องมานั่งทำโปรเจกต์ในการสอบนะครับเพื่อผ่านวิชานี้ไปทุกคนที่เรียนไฟฟ้าใช่ครับผมตอนจบจะต้องทำโปรเจกต์ใช่ครับก็ใช่อ๋อปี 4อ๋อยายเราต้องคิดไว้แล้วเราจะทำอะไรกันใช่ทำไว้ก่อนก็ได้มีแผนไว้บ้างอย่างนักศึกษาครับเราก็อย่างนี้นะครับฟรีเอเนอร์จีนะครับผมสงสัยไม่เลยนะลอยได้ป่ะลอยมันลอยได้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้ยึดอะไรกับอะไรเลยใช่ไหมจำใช่ครับผมลองสาธิตทำไมมันหมุนอย่างนั้นนะครับทำไมมันหมุนใช่ไหมครับนี่ครับก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนเป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆตัวนึงนะครับข้างในก็จะเป็นขดลวนครับอ๋อเป็นมอเตอร์ส่วนท่านรองนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเราจะมีโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อจ่ายพลังงานครับให้มอเตอร์ให้ขดลวดตัวนี้เกิดพลังงานครับพอมาเจอแม่เหล็กก็เกิดสนามพลังแม่เหล็กนะครับแม่เหล็ก4ตัวนี้ครับเพื่อทำให้หามุมบาลานซ์นะครับเพื่อให้มันสร้างและทรงตัวอยู่นะครับเพื่อให้มันลอยได้เอาละ4วางกลับเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขามีจุดแค่แบบจุดเดียวใช่ครับผมต้องหาปลายมุมนะครับผมแต่ว่าเขาดูใช่ครับต้องหามุมของเขาให้เจอแล้วเขาก็ลอยโอ้โหนี่เจ๋งมากเลยครับขดลวดตัวนี้ก็ขับให้มอเตอร์หมุนนะครับเป็นพลังที่ไม่มีวันหมดนะครับเรียกว่าฟรีเอนเนอร์จีแบบก็คือหมุนยาวๆหมุนเรื่อยๆเลยหมุนเรื่อยๆเลยครับพลังงานพลังงานไม่มีวันหมดครับดีเนาะดีได้ศึกษาดีไซน์เองทำเองสนใจไหมสนใจสนใจครับหรือน้องๆไหนที่สนใจนะครับมาเรียนที่มอลังสิตได้ครับผมครับแล้วตัวนี้ครับอาจารย์อันนี้โปรเจกต์ต่อไปครับอันนี้ก็โซลาร์เซลล์ใช่เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกันใช่ไหมครับนะโซลาร์เซลล์นี้เหมือนเป็นพลังงานหันตามแสงอาทิตย์นะครับผมดูอย่างนี้เหมือนแบบโซลาร์เซลล์ที่ปะอยู่บนหลังคาบ้านเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แบบถึงได้เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นครับก็ค่อยๆไปแสงก็โซลาร์เซลล์ก็หันไปเรื่อยๆเพื่อรับพลังงานเลยก็จะได้รับแสงตามดวงอาทิตย์ที่แบบเต็มมากที่สุดไปเรื่อยๆเหมือนอารมณ์ปรับตามพระอาทิตย์อย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ว่าก็คือออกแบบคอนโทรลไว้ให้เขาค่อยๆปรับใช่ก็โปรแกรมไว้ได้โปรแกรมไว้ได้ให้เขาหมุนตาครับเรามาดูกันต่อไปครับนี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่เลยเป็นโดนตรวจจับโลหะนะครับวัสดุโลหะนะครับผมเนี่ยหลักการตัวนี้ไม่ยากเลยครับมีโดนเครื่องนึงครับบินขึ้นไปสมมุติเราไม่รู้หรอกมีอะไรอยู่ในดินเราบินไปตรวจหาถ้ามีเสียงติดขึ้นมานี่คือก็คือมันจะมีโลหะอยู่ข้างล่างครับฟีดแบ็กกลับขึ้นมากลับระเบิดแล้วพวกนี้ใช่ครับใช่ป่ะก็ระเบิดเลยนะถ้าเจอกลับระเบิดยังสิยังไม่ได้เหยียบอย่าพึ่งก็เหมือนเราไปขับตรวจสอบนะครับพวกวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อมนุษย์ของเราเองครับเหยียบก็ไม่ต้องโดนละเดินไปเหยียบก็อันนี้ไม่เช็คไงเอาอันนี้ไม่เช็คก่อนไม่ได้ก็เอาอันนี้ไปบินครับอันนี้ก็ไปบินโดนได้ครับใช้ได้งานอยู่ครับอันนี้ยังใช้งานได้ใช้งานได้ครับผมแต่ในห้องนี้บินไม่ได้ครับครับไม่ได้ผมถามด้วยที่แค่ไปโอเคครับแล้วเนี่ยครับอาจารย์ตัวต่อไปครับเป็นเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงครับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างที่เราเห็นตามชาวบ้านนี่คือเป็นอะไร
ขาใช้อะไรใช้อะไรบนรถหรือปะยาทำอะไรไม่ใช่ใช้ยาเขาใช้พลังงานอะไรคือถ้าชาวบ้านทั่วไปนะครับจะใช้พลังงานเครื่องยนต์ใช่ไหมครับใช้น้ำมันนะครับผมจากนี้เรานักศึกษาเขาลองเปลี่ยนขึ้นมาให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็ซึ่งเป็นพลังงานของโซลาร์เซลล์ด้วยนี่ก็ใช้ได้แค่ตอนวันนะครับใช้ตอนถ้าต้องกลางวันนะแต่ถ้าอยากใช้ตั้งคืนก็แบ่งแบตเตอรี่ไปด้วยใช่แบ่งแบตเตอรี่ก็ได้แบ่งไปตอนคืนเพิ่มแบตเตอรี่ไปแล้วมาใช้งานได้เพิ่มหรือแล้วระยะเวลาได้มากขึ้นนี่ก็น่าสนใจนี่ก็มีสายตามการใช้งานเป็นวิศวกรใช่มาดูโปรเจกต์ต่อไปของนักศึกษาครับอันนี้เป็นนักศึกษาจำลองขึ้นมาครับเหมือนควบคุมเปิดปิดไฟในบ้านประมาณนี้นะครับสมมติว่าเป็นบ้านสมมติว่าเป็นบ้านของเราหลังนึงนี่คือบ้านเหรออาจารย์บ้านใครไม่รู้ใช่บ้านใครไม่รู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมี iPad ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะครับเราจะควบคุมผ่านWi-Fi แอปนะครับผมสมมติเราอยู่บ้านเนี้ยเราไม่เกียจเปิดไฟถูกไหมเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ได้อยากเปิดไฟแล้วถ้าผ่านสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนได้นะครับผมตัวนี้ก็เฟี้ยวใช่ฮะเราสามารถสั่งเปิดปิดไฟได้เอ้ยจริงๆเดี๋ยวนี้มีขายเริ่มมีขายเยอะขึ้นใช่ทำเองก็ได้โอ้ไม่ต้องซื้อทำเองอันนี้ไงออกแบบเป็นเรียนมายังไม่ถึงใช่ป่ะยังไม่ถึงครับอย่างมันก็จะแสดงผลผ่านหน้าแอปพลิเคชันครับว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่กินกระแสไฟเท่าไหร่มีพาวเวอร์นะครับผมหรือการใช้พลังงานปิดไฟแล้วก็ยังเก็บข้อมูลการทำงานในบ้านได้ด้วยครับผมตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยไหมครับผมมาประยุกต์ได้นักศึกษาน่าลองไปใช้นะอาจารย์ยกส่งที่บ้านไปใช้ในบ้านใช่ใช่เอาไปใช้ในบ้านไม่เกิดแบบว่าอะไรนะลืมปิดแอร์ลืมปิดไฟระยะไกลได้ไหมจากมือถือได้ไหมจำได้ไม่ต้องอยู่ใกล้กันเลยระยะนี้ได้ประมาณไหนอาจารย์ก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตของเราครับอ๋ออินเทอร์เน็ตของเราเลยอยู่ที่โมดูลที่เราใช้ใช่ครับก็จะเป็นชิปแค่ Wi-Fi หรือว่าผ่านแบบไอ้พวก 4G อะไรอย่างนี้นักศึกษาเขาก็เรียนมาเขาก็มานำมาประยุกต์ใช้นะครับเป็นพวกไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับป้อนโปรแกรมเข้าไปในการสั่งทำงานนะครับแล้วอย่างเนี้ยอันนี้ตัวไปก็แนวเดียวกันครับอันนี้มีหลายอย่างมันมีหลายอย่างใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องแบบจำลองลิฟต์ขุนของครับก็คือนักศึกษาเรียนมาอยากจะทำขึ้นมาว่าเขียนโปรแกรมควบคุมเป็นยังไงนะครับผมนักศึกษาเขียนขึ้นมาว่าให้กดลิฟต์นี้หยุดยังไงอยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งกดหนึ่งเรียนวิชาคอนโทรลอะไรอย่างงั้นแต่ว่านี่มาทำเป็นโปรเจกต์เนาะใช่ครับก็คือนักศึกษาอยากลองทำก็คือทำมาเป็นเจ็บปุ๊บปุ๊บไปแล้วดูมีหลายอย่างจริงไม่แต่ว่าก็เหมือนถ้าเกิดเราจะทำลิฟต์ใช่ไหมก็ต้องลิฟต์มีกี่ชั้นอะไรต้องต่อชั้นไหนก่อนอะไรก่อนหลังนักศึกษาก็เลยคิดจะทำขึ้นมาก็เป็นแบบจำลองเล็กๆใช้งานได้จริงนะครับผมจริงเหมือนเคยเห็นปีก่อนมีเหมือนเป็นลิฟต์นี่แหละแต่เป็นลิฟต์จอดรถก็มีทำจริงๆนะสาวของเราทำโปรเจกต์หลายอย่างมากเลยครับก็เดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายของเราครับเนี่ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ของผมเองเลยก็เป็นก็เก็บจะได้ไหมบ้างนี่ดีกว่าระบบเก็บขยะเลยครับหลักการแนวคิดง่ายๆครับผมก็คือเราสนใจที่อยากเก็บขยะแต่เราไม่อยากใช้พลังงานคนก็คือแบบเราออกไปกลางแดดอย่างเงี้ยแดดร้อนมันเราก็ก็เหมือนเราขี้เกียจใช่เราขี้เกียจเราขี้เกียจเขาเรียกว่าเนี่ยความสะดวกอันนี้ดีนิดนึงพูดในความสะดวกของเราครับต่อเนี่ยเป็นความสะดวกให้เขาทำงานอย่างนี้ก็เป็นวงจรง่ายๆของในการทำงานก็เหมือนเป็นรถนะวิ่งได้ใช่ไหมทางหน้าก็จะมีใบพัดเก็บขยะขึ้นมานะครับผมทีนี้เราบังคับผ่านไหนสมาร์ทโฟนเลยครับใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านครับก็คือเมื่อกี้ไรมีกล้องมีกล้องด้วยมีกล้องข้างหน้าเพราะว่าคนบังคับจะได้รู้เราสามารถเห็นขยะได้กล้องไม่ได้ยังไม่เห็นควบคุมก็เหมือนเราเล่นรถบังคับคันหนึ่งเลยครับเราอยากจะขับไปไหนเราขับไปเลยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยตกใจไหมครับแล้วก็เก็บขยะนะครับปลอดภัยกลับไปเหมือนเราขับรถเล่นนะครับแต่การแนวคิดไม่ยากเขาก็เก็บไปเรื่อยๆถ้าเกิดเดินๆเขาก็ปัดเก็บเข้ามาเรื่อยๆสนใจไปไว้ที่บ้านเครื่องนะครับใหญ่กว่าบ้านใหญ่กว่าบ้านเล็กนิดเดียวก็นี่เรามีบ้านที่ควบคุมผ่านมือถือนะเรามีอุปกรณ์อุปกรณ์จริงๆมันมีหลายๆอย่างเลยเนาะใช่ครับหลายอย่างนะครับทุกอย่างอะไรเอามาใส่ในบ้านใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างเลยใช่ครับ
อันนี้แล้วก็เราเรียนมาครับเรานำมาประยุกต์ที่เราอยากจะทำขึ้นมาได้นักศึกษาก็ได้ลองทดลองทำและประดิษฐ์ขึ้นมาจริงๆครับแต่คือถ้าน้องๆคนไหนนะครับอยากสนใจนะครับอยากจะมาทำโปรเจกต์นะครับหรือลองทำอะไรใหม่ๆนะครับก็มาเรียนที่มองศิษย์ได้นะครับผมโอ้อาจารย์วันนี้ผมแบบว่าได้รับความรู้หลายอย่างมากเลยครับอาจารย์ได้แบบตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงห้องนี้เลยครับหลากหลายในวิศวกรรมไฟฟ้าก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็มาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าที่มอรังสิตได้นะครับเดี๋ยวพี่ส่งต่อไปไลฟ์สดแล้วบ๊ายบายบ๊ายโอ้โหไอเดียของพี่ๆเนี่ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะน้องๆทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะจะให้เพื่อนของพี่ที่ไปฝึกงานสหกิจมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังนะคะเชิญพี่ๆแนะนำตัวให้น้องๆได้รู้จักกันเลยค่ะเชิญได้เลยครับครับสวัสดีครับพี่ปาล์มนะครับครับสวัสดีครับพี่แบงค์นะครับครับจากที่พี่ไปฝึกงานมาช่วงสหกิจตอนซัมเมอร์มานะครับก็คือพวกพี่เนี่ยไปฝึกงานร่วมกับบริษัท TEC Engineering นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยครับผมครับบริษัทนี้นะครับจะทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารนะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคารรวมไปถึงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ระบบปรับอากาศในอาคารด้วยครับช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกพี่เนี่ยเหมือนเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งเลย ก็ว่าได้ครับผมได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยคุ้มค่ามากครับในการทำงานเนี่ยจะมีพี่อินจิเนียร์ครับแต่ละคนเนี่ยจะมาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยให้ความรู้กับพวกพี่นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทำงานไม่เป็นนะครับผมครับก็ส่วนระยะเวลาที่ไปฝึกงานมาตอนช่วงซัมเมอร์ครับพวกพี่ได้ไปฝึกงานที่ไซต์งานแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ที่เมืองทองก็สำหรับวันแรกนะครับที่ได้เข้าไปลองฝึกงานดูตอนแรกก็รู้สึกเป็นกังวลว่าเราเป็นนักศึกษาเรามาฝึกงานอย่างนี้แล้วแบบเราไม่มีประสบการณ์เลยว่าเราจะทำงานที่พวกพี่มอบหมายได้ไหมอันนี้ก็คือก็เป็นสิ่งที่พวกพี่กังวลมากแต่ว่าพอได้เข้าไปทำจริงๆแล้วเนี่ยครับก็อย่างที่พี่แบงค์ได้บอกไปแล้วครับว่าพี่ที่ทำงานนี่ก็ดูแลกันดีมากดูแลซัพพอร์ตพวกพี่ทุกอย่างก็เทรนให้ตั้งแต่เรียกว่าพื้นฐานเลยครับของงานที่เราได้ทำโดยก็เดี๋ยวพี่จะเล่าถึงแบบชีวิตประจำวันให้แต่ละวันนะครับก็เป็นว่าตื่นเช้ามาทำงานก็เข้างานประมาณ 8:30 เลิกงาน 5:00 เหมือนที่ทำงานไปล่ะครับแต่ว่าก็หน้างานในแต่ละวันที่ได้ทำก็จะเป็นพวกแบบไปตามอาคารต่างๆที่อยู่ไซต์งานไปดูแลพวกระบบไฟฟ้าภายในนั้นไปดูแลพวกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครับแล้วซึ่งช่วงซัมเมอร์ที่เราได้ไปทำมานะครับก็คือเราจะไปทำการเก็บเรียกว่าเก็บปัญหามาครับแล้วก็เอามาสรุปเพื่อทำเป็นหัวข้อโปรเจกต์นะครับโดยหัวข้อก็จะเรียกว่ามีผลประโยชน์กับบริษัทแล้วก็มีผลประโยชน์ทางมหาลัยด้วยนะครับก็คือ2 อย่างต้องเอื้อต่อกันนะครับสำหรับสหกิจครับใช่แล้วล่ะครับผมโอ้โหนอกจากจะได้ความรู้ประสบครับพี่เองนะครับก็ได้ออกไปสัมผัสนะครับสังคมการทำงานจริงๆอีกด้วยใช่ไหมล่ะครับพี่ปามได้เจอปัญหาจริงๆด้วยใช่แล้วล่ะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงครับก็คือพวกพี่ก็มีรูปตอนที่แบบได้ไปฝึกงานมาครับเป็นบรรยากาศว่าไปทำอะไรกันมาบ้างให้น้องๆได้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่าครับผมในรูปนี้คือเป็นรูปที่พวกพี่ได้ไปฝึกจริงๆได้เจอจริงๆก็เป็นงานประมาณนี้ครับก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยครับจากที่ได้ไปฝึกงานครับผมก็จากรูปก็หล่อเท่กันทั้งคู่เลยนะครับพี่เกศทั้งพี่แบงค์และพี่ปามเลยนะครับผมก็ต่อไปอ่านคอมเมนต์นะครับมาตอบคำถามน้องๆนะครับผมค่ะมีน้องๆถามว่าที่พี่ปามพี่แบงค์ไปฝึกงานนะคะได้หรือมีเงินเดือนกันไหมคะครับก็สำหรับเรื่องเงินเดือนครับก็จะขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้นๆที่น้องๆได้ไปฝึกนะครับว่าทางสถานประกอบการเนี่ยจะให้เงินเดือนน้องๆเท่าไหร่ก็สำหรับบริษัทที่ไปฝึกก็มีเป็นเบี้ยเลี้ยงรายวันนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับค่ะมีอีกคำถามค่ะ
น้องๆถามว่าสายศิลป์สามารถเรียนวิศวะได้ไหมคะพี่เวฟครับผมคำถามนี้พี่จะเป็นคนตอบเองนะครับผมก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าสายศิลป์ก็สามารถเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตของเราได้เลยนะครับผมก็ถ้าน้องๆนะครับมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนด้วยครับก็สามารถเรียนได้อย่างแน่นอนครับค่ะแล้วก็มีคำถามเรื่องทุนการศึกษาค่ะพี่ปามพี่แบงค์น้องๆถามว่ามีทุนการศึกษาอะไรบ้างคะที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็ครับสำหรับมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะครับก็จะมีทุนให้ก็จะเริ่มจากน้องๆที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะครับทางมหาลัยก็จะมีทุนให้3ประเภทนะครับก็จะเป็นทุนแรกครับเป็นทุน 100% ทุนที่2ก็จะเป็นทุนประสิทธิ์คุณหญิงพัฒนานะครับก็จะเป็นทุน 50% แล้วก็เป็นทุนดร.อัธวิทย์วรรัตน์นะครับก็จะเป็นทุน 50%แล้วส่วนน้องๆที่จบสายอาชีพมานะครับเป็นสายปวช.ปวส.นะครับทางมหาลัยเราก็มีทุนการศึกษาให้น้องๆเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทุนประสิทธิ์คุณหญิงพัฒนานะครับทุน 50% เหมือนกันแล้วก็ทุนดร.อัธวิทย์บุรีรัตน์ 50% เหมือนกันแล้วก็จะมีทุนโครงการสู่วสป.นะครับก็จะเป็นทุน 100% นะครับครับนอกจากทุนที่พี่ปามได้พูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของมหาวิทยาลัยรังสิตได้เลยครับครับและนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนลดนะครับค่าเล่าเรียนนะครับในช่วงเทอมซัมเมอร์นะครับของปีการศึกษา2565นะครับถ้าหากน้องๆที่มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม2565นี้ครับจะได้รับส่วนลดเป็นเงินเรื่องครับเป็นเงินมูลค่า 15,000 บาทครับก็ครับผมก็มีน้องๆ นะครับถามมานะครับผมว่าสังคมในมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ใครเป็นคนตอบครับให้พี่เวฟเป็นคนตอบผมตอบเองก็ได้ครับผมก็จากที่ได้เข้ามามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็รู้สึกว่าสังคมที่นี่นะครับอบอุ่นมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไม่เข้าใจอะไรนะครับก็สามารถไลน์นะครับหรือว่ามีกลุ่มไลน์นะครับที่สามารถจะสอบถามอาจารย์แล้วก็พี่ๆได้ตลอดเวลาเลยครับผมพี่เกศใช่ค่ะอาจารย์ก็ตอบเราทุกเมื่อเลยค่ะที่เรามีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็คือตอบได้ทุกอย่างเลยจริงๆค่ะว่าน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอาจจะยังไม่รู้จักสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้พี่แบงค์กับพี่ปาล์มนะครับพาไปเที่ยวได้นะครับตามตึกต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตึกอะไรนะครับพี่ตึกนิเทศที่พี่ปาล์มชอบไปใช่ไหมคะหลายตึกเลยนะครับพี่ปาล์มบอกโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับปาล์มไปทุกตึกเลยใช่ครับคงไปกินกาแฟใช่ไหมครับพี่ปาล์มใช่ครับมีคำถามอะไรกันไหมครับน้องๆสามารถเม้นเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะช่วยกันตอบให้นะครับค่ะสุดท้ายเราจะฝากเพจของภาควิชาของเรานะคะชื่อเพจ Facebook ว่าวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะใช่แล้วล่ะครับก็น้องๆทุกคนนะครับสามารถเข้าไปติดตามนะครับความไม่ว่าจะเป็นความของกิจกรรมเองนะครับหรือว่าน้องๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับได้ทางเพจของวิศวกรรมไฟฟ้าของเรานะครับแล้วหรือว่าจะเป็นทางเพจตรงนี้นะครับ ISU ได้เลยครับผมก็น้องๆมีคำถามนะครับจะถามพี่ๆฝึกงานนะครับว่าถามว่าฝึกงานปีไหนหรอคะพี่ๆนะครับก็สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานสหกิจนะครับก็คือทางภาควิชาเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือสำหรับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงตอนซัมเมอร์นี้นะครับตอนซัมเมอร์ช่วงปี4คือน้องจะได้ไปฝึกงานเพื่อไปหาหัวข้อโปรเจกต์จากทางสถาประกอบการมานะครับเพื่อมาทำโปรเจกต์ตอนช่วงปี4เทอม2ครับแบบทำโปรเจกต์ไปด้วยพร้อมฝึกงานไปด้วยนะครับครับผมก็หลังจากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับลองทำคำถามมาเรียนกับเราค่ะที่ภาคไฟฟ้ามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะใช่แล้วล่ะครับวันนี้พวกพี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับน้องๆหายไปหมดแล้วนะ